ใบเตยเซอร์ไพรส์วันเกิดปาก่อนจะเริ่มต้นสถานะใหม่เซอร์ไพรส์สุดท้ายก่อนแต่งใบเตยบุกเซอร์ไพรส์วันเกิดปาก่อนจะเริ่มต้นสถานะใหม่ทำเอาแฟนๆแห่ยินดีกันยกใหญ่สำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มคนดังปั๊บโปเตโต้กับแฟนสาวใบเตยสุวพิชหลังฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานกันไปก่อนหน้านี้ท่ามกลางความยินดีของครอบครัวล่าสุดทั้งคู่ปล่อยภาพหวานพร้อมกับเผยฤกษ์การจัดงานแต่งงานให้ได้ทราบทั่วกันระบุข้อความว่า15พฤศจิกายน2020ลุยจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม15112020เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทอิปอัพเวดดิ้งเตรียมของขวัญไม่ทันแต่เซอร์ไพรส์ถึง2รอบใบเตยสุวพิชยกเค้กวันเกิดให้ปั๊บโปเตโต้กลางเวทีคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในฐานะแฟนก่อนแต่งงานฝั่งว่าที่เจ้าบ่าวยิ้มแก้มแตกทำแฟนๆฟินสนั่นอีกไม่กี่อึดใจก็จะควงแขนแฟนสาวเข้าพิธีวิวาหวานชื่นแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มปั๊บพัชชัยภักดีสุสุขหรือปั๊บโปเตโต้ว่าที่สามีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าของนักแสดงสาวใบเตยสุวพิชไตรพรวรกิจที่ได้ฤกษ์งามยามดีตกแต่งกันในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ก็กำลังจะจูงมือกันเข้าพิธีวิวาในเร็วๆนี้สำหรับคู่ของนักแสดงเน็ตไอดอลสาวสวยใบเตยสุวพิชและนักร้องหนุ่มหล่อปั๊บโปเตโต้หรือปั๊บพัชชัยซึ่งก่อนจะถึงวานมงคลสมรสสุดชื่นมื่นนั้นใบเตยสุวพิชก็ทำให้ว่าที่เจ้าบ่าวอึ้งปนช็อกหน่อยๆด้วยการบุกเซอร์ไพรส์วันเกิดอายุ39ปีกลางงานคอนเสิร์ตในฐานะแฟนครั้งสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นภรรยาสักหน่อยในเมื่อวานนี้สาวใบเตยได้จัดเซอร์ไพรส์ถือเค้กขึ้นไปมอบให้เป็นของขวัญฝ่ายชายเนื่องในวันเกิดกันกลางคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียวพร้อมกับแคปชั่นว่าเซอร์ไพรส์ครั้งที่สองส่งท้ายวันเกิดพี่ป๊าปีนี้เตยเตรียมของขวัญไม่ทันจริงๆเตยขอให้เป็นความทรงจำสนุกก่อนที่เราจะเริ่มต้นสถานะใหม่แล้วกันเนอะคุณลุง @tup-potato ขอบคุณพี่ๆทีม @potato band ด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือขอบคุณทีม Good Day Official ด้วยที่ชวนเตยไปทำเซอร์ไพรส์พี่ปั๊บอีกรอบและขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มาดูคอนในวันนั้นด้วยนะคะสำหรับเพลง Happy Birthdayหวานกันสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็คงจะตื่นเต้นในช่วงนับถอยหลังสู่วันงานกันอย่างใจจดจ่อกันเลยก็ว่าได้อย่างไรทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ